ครับผมแล้วก็มาตามที่นัดหมายนะครับในคอนเทนต์นะครับผมนี่วันนี้อู่ทองนะครับสุพรรณบุรีครับผมหอนาฬิกานะครับเลยมาแล้วครับผมเดินทางต่อไปครับเขาติดต่อเรามานะครับทาง YouTube นะครับต้องการเปลี่ยนผ่าเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสันขวาน Forecast นะครับผมติดตามเราได้ก่อนที่ YouTube นะครับก่อนที่จะมีคอนเทนต์ออกไปนะครับครับตอนนี้ก็กำลังขับตามพี่เขาไปก่อนครับไกลๆหน่อยครับไกลๆอยากไปนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับสงขลาหาดใหญ่นะครับผมสุรินทร์นะครับอุบลสกลนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับท่านมีพระแท้นะครับผมที่คิดว่าแท้นะครับเพิ่ม LINE แอดไปได้นะครับที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ0928375218นะครับส่งมาดูหน้าพานก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้เสียเที่ยวนะครับผมยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมครับเราตามไปดูกันครับปูเพิ่มยันพวกกังนี่ใช่นางควรของหลวงพ่อคงตอนสิ้นรถน่าจะใช่นะครับนางควรนะไอ้นางแอน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 ดูพักเรื่องพึ่งพักแล้วครับใช่ครับหมุนนี่จะได้อะไรบ้างเนี่ยหนักบ้านจานน่าเสียดายขึ้นบุ้ยขึ้นบุ้ยมันยืดหลังมันหนาเมื่อไกลจากการจัดการเหรอจากลาดบุรีครับลาดบุรีครับผมลาดบุรีผมเคยไปทำงานอยู่ที่นี่ซอนซายนี่พี่ทำอาชีพอะไรครับรับเหมาก่อสร้างอ๋อเราซื้อติดไว้ไปเรื่อยไปน้ำมาแล้วก็อยากให้พี่ได้เด็ดๆแทนนะครับฟันนี่ถุงมันที่แรกมันตาเย็นสบายเดี๋ยวพ่อคุณเนี่ยมาซื้อพ่อคุณโรงเรียนนี่รวยเลยถ้าแพ้นะถ้าแพ้รวยเลยนะดูเลยก็สุดไม่ยอดดูตัวตัดพี่ดูตัวตัดดูพวกนี้เราเวลาเราขายเนี่ย
พวกนี้มันดูตัวตับอยู่แล้วพี่ดูตัวตับดูพิมพ์เหรียญจะไม่อันไม่บวมครับผมนี่ก็แท้องค์นี้องค์เดียวสายตาเป็นแสนเป็นแสนนะเป็นแสนดูเผือกครับดูเผือกเนื้อมันจะไม่ออกเลยเนื้อจะออกแนวขาวๆมากกว่าในการทำเด็ดนะใช่ครับนี่เป็นพกโยกุสะแพงเลยพี่เนื้อแท้แพงผมว่าคงวัดวังสับปะรดอ่ะครับครับวางมันนั่งนั่งเองนั่งมีทีเด็ดตรงไหนพี่สมบัติเก่านางแคนออนวะเนี่ยสมบัติเก่ามีแค่นี้ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ตะกุดนี้ข้าวก้นบาทปี35แน่แม่นไหนรู้ปีเลยนะรู้ครับซื้อขายบ่อยครับผมเหมาว่าเป็นพันพันบ้านแล้วครับเดี๋ยวว่าเป็นร้อยเลย13ปีนะไม่ได้ทำอะไรกินเลยขายผ้าเองเดียวซื้อขายซื้อขายพี่มันเป็นประสบการณ์สมเด็จเนี่ยเหมามาเป็นร้อยร้อยบ้านไม่ค่อยเจอหรอกแท้น้อยส่วนมากเก๊แต่เราพูดไปเราก็บางครั้งอ่ะผมไม่อยากพูดตรงพูดตรงไปก็บางทีเขาไม่พอใจเพราะว่าพระเขาบอกเก็บตั้งแต่รุ่นปู่เก็บนานเก็บนานเขาไม่รู้หรอกว่ามันเก๊เหมือนผมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรกินนะผมขายผ้าอย่างเดียวผมเล่นผ้าอย่างเดียวผมถ้าแท้มันคือโอกาสพี่ครับแต่ส่วนมากเก๊บางคนเขาไม่ได้เชื่อเลยเพราะเดิมนี่ถ้าแท้ก็หลายตังค์นะพิมพ์นี้ไม่มีพรมช่องแคเข็มกลัดอันนี้น่าดูพี่มีพอมีคีมไหมนี่โคนสมที่นั่นเราอะคำนวณไว้ไม่มีผิดเลยว่าเขาเป็นคนอีสานเขาอะไรอะไรเงี้ยครับเราคิดไว้ตามนั้นไม่มีผิดเลยมือน้องจะไม่ย่อเลยย่อยยืดยืดมาไม่ได้ย่อยที่ต้องได้เท่าไหร่ถ้ามันผมน้ำผมนี่จากวัดก็มี 2,500 มีนี่เปลือยมี 2,000 นานแล้วนะลูกเปลือยนี่ขายไม่ไหวนี่ลูกผักลูกผักขายได้แพงกว่านี้คือแต่ดำก็ลงมาสบายกว่าก้าต่อที่ก้าที่เวลาขายเราประมูลแบบนี้ไม่มีครั้งเก่ง
ายหลุดเอาสุดท้ายนะ5,000ให้ได้อะไรกับสี่พันแล้วกันพี่จบครับผมนะครับก็มาถึงพี่เขาก็เมตตานะครับผมมาถึงอู่ทองครับผมเขาดีสลักอยู่นี่ครับผมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสั่งขวานพักเครื่องนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ผม0928375218นะครับแอดไลน์มาก่อนนะครับมาดูหน้าพระกันก่อนที่บางครั้งผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมดูหน้าพระแล้วผมจะไม่หลุดครับผมนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมติดตาม Facebook สั่งผ่านพระเครื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ